คถามต่ออีกนิดหนึ่งวางแผนตัวเองระยะใกล้ระยะกลางระยะยาวยังไงตอนนี้ก็เป็นงานหลักก็เป็นผู้สื่อข่าวแต่เห็นมีหลายอย่างมากดีเจด้วยยังทำอยู่บ้างเลยจริงๆก็เป็นเหมือนผู้ประกาศทางวิทยุมากกว่าจะไม่ค่อยใช้ดีคือดีเจจะไปทางวิทยุใช่จริงๆอยากแบบ scratch iPad แต่ก็คงไม่ไหวนะคะก็จริงๆเป็นทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะจัดแค่ว่าประมาณ10นาทีเองค่ะก็จะเป็นอัดเทปแต่เป็น daily IT เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีวันละนิดแต่ดูฟังผ่านทางพอดแคสต์ได้ค่ะไอจูนพอดแคสต์ระยะยาวอยากจะทำตั้งบริษัททำครบวงจรไหมตอนนี้ทำบริษัทแล้วค่ะเพิ่งจดปีนี้ใช่ค่ะจริงๆวางแผนตัวเองชีวิตคนมันวางแผนในระดับหนึ่งอีกส่วนหนึ่งในชีวิตมันเป็นชะตากรรมที่มันถูกกำหนดเอาไว้แล้วจริงๆถ้าเกิดตอนนู้นน่ะคือเมื่อก่อนซีไปแคสติ้งเยอะมากนะตอนเด็กๆคือตอนที่เรายังไม่รู้ว่าเราคืออะไรอ่ะแบบ who am I เราพยายามไปทำเลยๆอย่างตั้งแต่แคสโฆษณานี่เคยนับแคสมันเป็นร้อยไม่เคยได้เลยสักอันนึงเมื่อก่อนใช่คือซีหน้าไม่ขึ้นกล้องค่ะแก้มยุ้ยค่ะแล้วก็จะปล่อยให้มันยุ้ยอย่างเงี้ยแหละไม่ต้องไปโบท็อกอะไรปล่อยให้มันธรรมชาติไปอย่างเงี้ยแหละธรรมชาติลงโทษก็คือเราก็เลยแบบตอนนู้นไม่แคสจะส่วนใหญ่ที่แคสแล้วอะจะได้ก็คืองานพิธีกรเพราะว่าไม่ได้ใช้ความสวยเพราะว่าแบบเราใช้ความจำใช้สมาธิคือเป็นคนอ่านแล้วจำแวบเดียวจำได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโชคดีเวลาพอไปแคสอะไรที่มันจำเกี่ยวกับเรื่องจำสคริปต์เนี่ยก็จะจำได้ก็เลยได้มีโอกาสฝึกมาทางสายพิธีกรเยอะมากกว่าพอได้มาจับทางไอทีปั๊บเลยปรับตัวง่ายก็ใช้ทฤษฎีกันทำพิธีกรที่ผ่านแต่เป็นเรื่องไอทีแล้วก็บวกกับทักษะการเขียนที่อาจารย์สอนมาทักษะการเป็นนักข่าวเอามาฝึกกันไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังใช้คำว่าฝึกอยู่นะคะเราก็ไม่อยากจะรู้สึกว่าเราเก่งที่สุดในโลกเพราะว่ามันไม่มีวันนั้นวันที่เรารู้สึกเก่งที่สุดคือวันที่โง่ที่สุด วันนี้เราแบบรู้สึกว่าเราเต็มแล้วใครมาสอนเราไม่ได้เนี่ยคือความคิดที่ผิดที่สุดซีรุ้งรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่ก็ยังมาสอนซีได้เลยซียังรู้สึกว่าเขาแบบน้องๆที่มาเนี่ยสมมติว่าซีเห็นเขาวิธีคิดเขาในการที่เขาคอมเมนต์รายการต่างๆอะไรแบบนี้เราก็ได้เรียนรู้จากแนวคิดเขาว่าอ๋อเด็กเขาคิดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยบางอย่างที่เราเห็นไม่ดีเราก็บอกเขาว่าอย่าไปคิดแบบนี้อย่าไปยึดติดกับความคิดแบบผิดๆอะไรเงี้ยเปิดใจบางอย่างก็ได้มาจากการเปิดใจนี่แหละนี่ค่ะคลิปบางอันที่เอาขึ้นที่เว็บไซต์เนี่ยมีคนดูเป็นหลักแสนหลายแสนเป็นหลักล้านเนี่ยตั้งเป้าถามจริงๆตั้งเป้าบ้างหรือเปล่าตอนโพสต์ไปนี้น่าจะได้สักเท่าไหร่ยากค่ะตั้งเป้ายากมากเพราะว่าคนดูทีวีอ่ะทีวีเป็นมาตรฐานมากแต่ออนไลน์ไม่มีอะไรที่เป็นมาตรฐานและไม่มีสูตรสำเร็จว่าแบบคลิปหมาพูดได้หรือคลิปแบบคือหมาหัวเราะแค่นี้หรือว่าเด็กฮ่าฮ่าจิ้มนิ้วกันอะไรเงี้ยแค่นี้ก็เป็นล้านได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีสูตรสำเร็จว่าต้องทำคลิปแบบไหนคนดูจะเป็นล้านซีก็เหมือนกับรีวิวไปตามอัธยาศัยแต่ที่คนดูเยอะๆคือเรื่องบันเทิงคนไทยชอบเรื่องบันเทิงถ้าเป็นเรื่องซีเรียสจะไม่ชอบจริงๆถามตัวเราเองเราก็ไม่ชอบเรื่องซีเรียสนะเพราะฉะนั้นจะพยายามใช่ค่ะก็เป็นแนวของซีที่พยายามทำไอทีให้เป็นบันเทิงแต่ว่าหลายๆอันก็คือบางคนบอกอุ๊ยหลอกกันนี่นาสิริพูดไทยอะไรเงี้ยใช่อันนั้นได้ดูสนุกดีครับซีจะชอบเอาของพวกนี้มาแฮกเพื่อที่จะทำให้มันสามารถทำได้ในสิ่งที่มันทำไม่ได้จริงๆแล้วอะจริงๆแล้วซีดีก็คงพูดไทยไม่ได้จริงๆแล้ว Galaxy S3 ก็คงผวนคำไม่ได้ก็หยิบมันมาเล่นมาแกล้งมันอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะรู้ว่าเราเป็นนายมันเราเหนือมันคนที่ใช้อุปกรณ์ไอทีอ่ะเราต้องใช้จนที่รู้ว่าเราเหนือมันได้ไม่ใช่ว่าคุณซื้อมือถือมาคุณไปลงแอปตู้แอปตู้ก็คือแอปแบบมาบนคอมไม่ซื้อเครื่องมา 20,000 ไปลงแอปมาบนคอมคือคุณไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ใช้เลยแบบว่าใช้ Facebook กับ LINE Messenger แค่นี้โอ้โหเสียดายของซื้อ 10,000 ใช้สักพันใช่ก็คือพยายามจริงๆพยายามหาวิธีในการนำเสนอให้มันฮาไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่ในความจริงก็จะเรียกมันว่าเป็นการแฮกมันนั่นแหละค่ะในสิ่งที่มันทำไม่ได้แต่ว่าซีก็จะทำได้แต่นั่นก็คือเสียง Siri จริงๆนะคะไม่ใช่เสียงอื่นน่าสนใจมุมมองยังไงไอ้ 3G บ้านเราเนี่ยที่กำลังจะได้ใช้กันเนี่ยช้าไปแล้วหรือเปล่าคือต้องบอกว่าลุ้นมานานมากนะคะถึงขนาดแต่งเพลงรักยุค 3G กันเลยทีเดียวคือแบบว่า
ไม่ช้าไปหรอกค่ะแต่ว่าก็ควรมีได้แล้วเพราะว่าการมีเนี่ยหมายถึงว่าการเตรียมความพร้อมของคนในการใช้แต่เห็นว่าในปีที่ผ่านมาขนาดเรายังไม่ได้มีการประมูล 3G และใช้กันเป็นกิจลักษณะแบบถูกต้องก็จะเห็นว่าบางค่ายเริ่มปล่อยระยะทดสอบที่ดูเหมือนระยะทดสอบจริงๆคือใช้กันจริงๆได้แล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็รู้สึกว่าคนเนี่ยมีการใช้งานต่างๆอย่าง Facebook อย่างที่ทราบกันดีว่าในประเทศไทยเนี่ยคนใช้ผ่านทางโมบายมากกว่าบนจอที่เป็นจอคอมพิวเตอร์ทำให้ซีรู้สึกว่ามีเมื่อไหร่อ่ะโลกเปลี่ยนทันทีการที่ค่อยๆมีในประเทศไทยยังเป็นการเอื้ออาทรกับกลุ่มคนโลเทคคิดดูนะคะว่าในต่างประเทศอย่างในอเมริกาเนี่ยก็ต้องบอกว่าการมี 3G ช้านี่ยังเป็นข้อดีเพราะว่าอย่างในอเมริกาเนี่ยแท็บเล็ต PC มาปุ๊บร้านหนังสือเจ๊งปั๊บภายใน1 ปีอันนี้ก็ต้องคิดนะว่าร้านหนังสือเครือใหญ่ๆเนี่ยอยู่ไม่ได้เพราะประเทศเขาเป็นประเทศผู้ผลิตเทคโนโลยีเขากล้าค่า อุตสาหกรรมในประเทศตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องมาคิดว่าถึงแม้ว่าเราจะสโลโมชั่นกับคนอื่นไม่ใช่แปลว่าเราจะไม่มีดังนั้นคนที่ยังไม่เริ่มใช้ยังไม่เริ่มเรียนรู้เนี่ยต้องคิดได้แล้วเพราะว่าบางธุรกิจเนี่ยจะตายแน่นอนจะตายแน่นอนขึ้นอยู่ว่าเร็วหรือช้าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจคุณตายแน่ๆถ้าคุณไม่ขยับตัวแน่นอนว่าอาจจะเป็นธุรกิจที่ล้มพับไปได้แต่ถ้าเกิดว่าธุรกิจคุณเริ่มมีจุดยืนที่มันอยู่กับนิวมีเดียได้ คืออย่างบนโลกออนไลน์ได้เนี่ยซีเชื่อว่าธุรกิจเราเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่อาจจะรายได้แบบพุ่งกระฉูดจนไม่เคยคิดมาก่อนบางบ้านเนี่ยทำเป็นธุรกิจ SME เล็กๆแต่ลูกเนี่ยเก่งมากคือลูกเป็นแบบคนทำนิวมีเดียเล่น Facebook เล่นอะไรพวกนี้ต่อยอดธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ได้ก็กลายเป็นธุรกิจกระเตื้องขึ้นก็เลยกลายเป็น New Generation ที่มาผลักดันออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์แบบนี้ค่ะแต่ถ้าถามว่า 3G ประเทศเราช้าไหมจริงๆช้านะจริงๆช้าแล้วแต่ว่าพอระบบในการประมูลครั้งนี้เขาไม่ได้พูดแค่ 3G เขาพูดไปถึง 4G ในคลื่นความถี่นี้เราใช้ 4G ได้แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าปีหน้าฮิคลายมือถือจะมาปล่อยเป็น 4G หรือ 3G จ้าอย่างงี้เพราะว่า iPhone 5ก็ 4G ได้แล้วแต่ที่เขายังไม่ปล่อยเป็น 4G ปล่อยเป็น 3G คือ3ปัจจุบันนี้คือ 3.5G ทำไมถึงยังใช้เป็น 3.9G ในบางคลื่นใช่ไหมคะเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราเปลี่ยนมือถือเพราะยังอยู่บน 3G มือถือเรายังใช้อันเดิมได้แต่ถ้า 4G เมื่อไหร่อุปกรณ์รับเราอะเราก็ต้องซื้อมือถือใหม่หมดเลยเราต้องซื้อเราเตอร์ตัวใหม่ให้มารับ 4G ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลความสิ้นเปลืองว่าเขายังชะงักอยู่ที่ 3.9 ก่อนยังไม่ไป4นะยังขอจุด9ก่อนอะไรเงี้ยแต่ยังอยู่บนเลข3เพราะว่าอุปกรณ์รับเรายังเป็น 3G อยู่ค่ะอย่างนี้ใครตอนนี้วางแผนจะซื้อพวกมือถือรุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยก็ต้องมองมุมนี้นิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่ต้องเปลืองขนาด4ก็ได้เพราะว่าอย่างตอนนี้บ้านเราเนี่ยอย่างระบบที่ได้มายังไงก็ยัง3ได้อยู่อะค่ะก็ยังเพลินๆได้อยู่อย่าง 3G บ้านเรามือถือราคาประหยัดก็ 3-4,000 ก็ซื้อได้แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าคนที่ยังเล่นไม่ค่อยเป็นสิยังบอกเลยว่าแบบให้ซื้อรุ่นถูกก่อนพอเล่น 3G คล่องบนมือถือปั๊บเนี่ยก็ค่อยไปเปลี่ยนรุ่นแพงก็ยังได้แล้วแท็บเล็ตล่ะครับในมุมของการศึกษาเนี่ยน้องซีมองว่าแท็บเล็ตเนี่ยมันช่วยหรือจริงๆไม่ค่อยช่วยผลเสียมันจะมีมากกว่าพอเห็นเขาก็ดิสคัสกันเยอะเนาะอภิปรายกันใหญ่โตใจซีจริงๆแล้วตั้งแต่เริ่มต้นนโยบายนี้เท่าที่ฟังว่าแท็บเล็ตฟังดูโอเคแท็บเล็ตแต่แท็บเล็ตเด็กป.1ปั๊บโนทำไมแท็บเล็ตป.1ล่ะอะไรเงี้ยก็ด้วยความที่ตอนสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีก็คือคุณอนุดิษฐ์นะคะท่านก็มีแนวคิดที่ดีนะที่ว่าเหตุผลก็คือมีการทำวิจัยในระดับโลกแล้วแล้วก็บอกว่าถ้าเราจะเหมือนกับท่านเทียบกับการทำบ่ออนุบาลปลาถ้าเราจะอนุบาลปลาให้โตขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆเพื่อที่เขาจะสร้างจิตวิทยาหลายๆอย่างบางอย่างที่เริ่มใช้แท็บเล็ตไปในทางที่ดีเนี่ยต้องสร้างตั้งแต่เด็กถ้าไปม.1เขาก็คงจะเริ่มบางคนจะเกรียนตั้งแต่ม.1เขาเอาไว้คือคงอาจจะกลับมายากอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่ายังไงเนี่ยถ้าเราเริ่มตั้งแต่เด็กป.1ให้เริ่มคุ้นเคยกับการใช้งานในทางที่ถูกต้องให้เห็นว่าการใช้งานแท็บเล็ตไปเพื่อการเรียนรู้ได้เนี่ยก็จะดีก็เลยต้องเป็นการแจกแท็บเล็ตเด็กป.1ฉะนั้นจริงๆตัวอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของเรื่องของปัญหาของระบบการศึกษาจริงๆมันต้องพ่วงด้วยวิธีการเรียนการสอนคือแจกแท็บเล็ตเด็กครูเอง
ก็ต้องรู้วิธีใช้ด้วยจริงๆที่ไม่เห็นด้วยอ่ะไม่ใช่การแจกหรอกค่ะคือของฟรีอ่ะใครๆก็ดีที่แจกอะไรเงี้ย good to have ที่ไม่เห็นด้วยอย่างนึงก็คือว่าการซื้อแท็บเล็ตมาแจกถ้าประเทศไทยลงทุนหลักเราเองเนาะหลักจำนวนเงินนั้นอะที่ไปซื้อเนี่ยมาตั้งตึ้งเป็นโรงงานผลิตแท็บเล็ตไทยแทนที่จะเป็นแท็บเล็ตจีนเราซีมั่นใจนะคะว่ายังไงนักพัฒนาคนไทยอ่ะไม่ด้อยไปกว่าจีนหรอกค่ะแต่เราไม่เริ่มต้นเท่านั้นเองเราบอกว่าตอนนี้มันถ้าผลิตเองมันแพงกว่าแต่ระยะยาวมัน make sense เพราะอย่าลืมว่าการซื้อแท็บเล็ต1เครื่องให้เด็กปึ้งๆๆๆๆ1ล้านเครื่องสมมุติ 900,000 เครื่องหรือ1ล้านเครื่องเนี่ยแท็บเล็ตมันตกรุ่นแน่นอนอยู่แล้วค่ะแป๊บเดียวก็ตกรุ่นอีกกี่เดือนก็จะตกรุ่นแล้วอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะพอตกรุ่นแล้วไปไหนก็ตามกันไปเด็กที่เอาไปเขาก็รู้สึกว่ามันตกรุ่นอยู่ดีอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีโรงงานในประเทศไทยที่ผลิตแท็บเล็ตจริงๆตกรุ่นใช่มั้ยเรียกคืนมาในปีนี้ถอดออกมาหมดรีไซเคิลเป็นเครื่องใหม่ขึ้นมาเสี่ยงคิดอยู่เรื่องของการสร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์บนโลกอย่างในประเทศจีนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนรู้ซีพีแอมจะไปทำสกู๊ปข่าวเรื่องนี้อยู่แต่น่ากลัวเหมือนกันค่ะเยอะนะในประเทศไทยเนี่ยมีการส่งชิปปิ้งจริงๆๆปึ้งมาลงท่าเรือเมืองไทยโดยไม่จ่าหน้าว่าส่งมาจากไหนจ๊ะเปิดมาเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะพระเจ้าสารเคมีทั้งนั้นคือแบบว่าเฮ้ยแล้วมาอยู่ประเทศไทยประเทศไทยจะส่งไปไหนคะอยากถามไปที่ไหนดีคะคือไม่มีที่จะไปแล้วของพวกนี้ก็คือขยะอิเล็กทรอนิกส์ของโลกปีหนึ่งเกิดขึ้นหลายล้านตันมากก็คืออุปกรณ์ไอทีที่เราเปลี่ยนไปแหละแต่เราเคยสงสัยไหมว่าโนเกีย3310ที่เราเคยใช้กันนะตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเขากำจัดมันยังไงอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่สนใจแร่ธาตุข้างในที่มันมีมูลค่าเนี่ยดึงออกไปแล้วก็หายไปแล้วก็คือขยะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราก่อนที่เราจะคิดตั้งแต่แรกที่แจกมันอาจจะฟังดูเหมือนโอ้โหซีเวิร์นเวิร์สจังเลยคิดไปถึงแบบในการกำจัดแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยการผลิตได้เองไปจนถึงการทำรุ่นใหม่ๆได้เองเนี่ยคือการลงทุนที่ดีมากๆคือการลงทุนที่ควรจะคิดถึงมากๆเพราะว่าไม่ใช่แค่การประหยัดรายจ่ายในประเทศหรือการสร้างสิ่งใหม่ๆสร้างเด็กใหม่ๆเท่านั้นแต่ว่าเป็นการสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพการมีนวัตกรรมในประเทศหลายคนถามว่าทำไมซัมซุงรวยจังอะไรเอ๊ะทำไมแบบว่าอุตสาหกรรมต่างๆเพราะไม่มีใครรู้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าอันซีนนะจ๊ะอะไรเงี้ยว่ารัฐบาลช่วยดันอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องบอกว่าคุณก็จะเห็นแบรนด์ซัมซุงไปในตาม CES ที่ลาสเวกัสที่อเมริกาหรือว่างานใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยรัฐบาลอย่างดันรัฐบาลจีนดันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีด้วยมั้ยอะไรอย่างงี้นี่คือสิ่งที่มันเป็นระดับนโยบายแล้วล่ะค่ะที่ต้องคิดลงมาว่าประเทศเราเรื่องของเทคโนโลยีมันจะไปทางไหนต่อได้บ้างหรือว่าการมีนโยบายหนึ่งอย่างมันก็ช่วยทำให้แบบเด็กในประเทศคนในประเทศการใช้เทคโนโลยีในประเทศก็จะเปลี่ยนไปด้วยถ้าเรามีของเราเองอะไรเงี้ยถามวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าประเทศไทยคิดผลิตโทรศัพท์มือถือตัวนึงขึ้นมาจริงๆอะมันอาจจะไม่ได้ดีเท่า iPhone แต่ซีมั่นใจว่าซีจะซื้อแน่ๆเพราะซีรู้ว่าซีซื้อเสร็จแล้วซีจะคอมเมนต์กลับไปเป็นหน้ากระดาษเลยแหละว่าทำไมถึงยังไม่ดีเพื่อที่มันคือของในประเทศเราค่ะเราจ่ายแล้วมันก็อยู่ในประเทศเหมือน Apple อ่ะออกมาตัวนึงมันกำหนด GDP ในประเทศเขาได้เลยอ่ะซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากค่ะที่อุตสาหกรรมหรือธุรกิจนึงๆอ่ะจะสามารถใหญ่ขนาดว่าจะสามารถทำให้รายได้รายรับในประเทศเขาอ่ะมันขึ้นลงได้ควบได้ตัวเลข GDP เพราะฉะนั้นคือมองข้ามไม่ได้เรื่องเทคโนโลยีค่ะอยากจะคุยอีกยาวๆแต่ว่าหนูพูดเยอะหนูพูดหลายอย่างขอนิดเดียวทิ้งท้ายอยากให้น้องซีแนะนำเผื่อว่ามีน้องๆซึ่งกำลังเติบโตขึ้นมาค่ะอยากจะแนะนำวิธีเรียนรู้วิธีเนี่ยใช้ไอทีในยุคปัจจุบันทำยังไงค่ะจริงๆแนะนำวิธีใช้ไอทีคงจะยากนิดนึงเพราะว่าขึ้นอยู่กับคนแต่ว่าให้น้องๆใช้แล้วก็ฝ่ายดีแล้วกันฝ่ายรู้รับรองว่าจะประสบความสำเร็จแต่ก็แนะนำเป็นวิธีคิดแล้วกันนะคะคือน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้อยู่ที่อายุในการหาเงินแล้วบางคนบอกว่าต้องอายุ18ถึงจะมาสมัครงานหาเงินได้อะไรเงี้ยเด็กสมัยนี้โชคดีมากขึ้นอยู่กับคุณใช้หรือไม่ใช้
ทำหรือไม่ทำในสิ่งที่ดีมากกว่าถ้าเกิดว่าเลือกที่จะใฝ่รู้ใฝ่ดีก็ย่อมมีสิ่งดีๆตามมาแน่นอนแล้วก็ใช้เวลาให้คุ้มค่าแล้วกันนะคะซีจะมีคำกล่าวคำกล่าวหนึ่งที่ซีท่องอยู่เสมอตั้งแต่เด็กจนโตและจริงๆมันไปลิงก์กับคำกล่าวของนักปรัชญาระดับโลกเหมือนกันคำกล่าวนี้คือเขาบอกว่า when you are young work to learn not to earn ตอนที่คุณยังเป็นวัยรุ่นอยู่อย่างเงี้ยจงทำงานเพื่อที่จะเรียนรู้อย่าไปคิดถึงตัวเงินอะไรให้มันมากมายหลายๆงานที่ซีทำที่ผ่านมาในชีวิตซีไม่เคยขี้เกียจก็สำคัญระดับหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรอะไรมากมายคือรู้สึกว่ากำไรในชีวิตเราคือการที่เราได้รู้จักคนที่จะพาเราไปสู่จุดหนึ่งในชีวิตได้คือจิ๊กซอว์ในชีวิตเราต่างหากที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆรุ่นใหม่ก็อยากให้มีความขยันเขาบอกเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยอดทนเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงเพราะบางคนที่ซีเห็นซีตกใจด้วยซ้ำยังรู้สึกว่าเขาเป็นขึ้นลูกใหม่มาแรงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หาเป้าหมายในชีวิตให้เจอแล้วก็ไปให้ถึงนะคะก็หวังว่า Special Interviews ของเราวันนี้นะครับคงจะได้เห็นภาพของนางฟ้า IT เต็มๆนะครับว่าเธอขึ้นมาถึงจุดที่อยู่ปัจจุบันนี้ได้เนี่ยน้องซีเนี่ยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยจริงๆมีความคิดความอ่านความสามารถเต็มเปี่ยมนะครับวันนี้เราทั้งคู่นะครับผมกับน้องซีก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอลาไปแต่เท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะซีจะมีคำกล่าวคำกล่าวหนึ่งที่ซีท่องอยู่เสมอตั้งแต่เด็กจนโตและจริงๆมันไปลิงก์กับคำกล่าวของนักปรัชญาระดับโลกเหมือนกันคำกล่าวนี้คือเขาบอกว่า when you are young work to learn not to earnตอนที่คุณยังเป็นวัยรุ่นอยู่อย่างเงี้ยจงทำงานเพื่อที่จะเรียนรู้อย่าไปคิดถึงตัวเงินอะไรให้มันมากมายหลายๆงานที่ซีทำที่ผ่านมาในชีวิตซีไม่เคยขี้เกียจก็สำคัญระดับหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรอะไรมากมายคือรู้สึกว่ากำไรในชีวิตเราคือการที่เราได้รู้จักคนที่จะพาเราไปสู่จุดหนึ่งในชีวิตได้คือจิ๊กซอว์ในชีวิตเราต่างหากที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆรุ่นใหม่ก็อยากให้มีความขยันเขาบอกเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยอดทนเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงเพราะบางคนที่ซีเห็นซีตกใจด้วยซ้ำยังรู้สึกว่าเขาเป็นขึ้นลูกใหม่มาแรงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หาเป้าหมายในชีวิตให้เจอแล้วก็ไปให้ถึงนะคะ